จริงๆเป็นคนอาภัพรักจริงๆจีบใครไม่ค่อยติดกลัวการจีบผู้หญิงคือแบบไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงเลยเป็นตัวโดนตลอดโดนคือโดนแกล้งในกลุ่มครับถ้าตอนม.ปลายนะคุณซื้อหมูปิ้งมา4ไม้เนี่ยคุณกำลังตีได้เลยคุณได้กินแค่2ไม้แน่นอนไม่ได้กินมากกว่านั้นแล้วอยากขอบคุณพี่ไทยพี่คัทที่ให้โอกาสผมแล้วกันนะที่ให้โอกาสเข้ามาทำงานคือผมไม่รู้สึกว่าทำไมพี่เขาถึงกล้าที่จะเลือกเราเขาเห็นอะไรตัวเราตอนนั้นนะคือขอบคุณมากผมก็จะพยายามทำให้พวกพี่ไม่ผิดหวังแล้วกันนะถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของเบนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline ด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเบนซ์นะครับเบนซ์ชินเนปชื่อจริงชื่อนายกิติทัศน์พรดอนเกาะครับโอเคครับครับผมชื่อเพลงที่ผมกำลังจะปล่อยนะครับชื่อว่าไม่ต้องพูดเลยว่าชอบอยู่กับเราถ้าเธอจะกลับไปหาเขาอยู่ดีครับจริงๆเราคุยกันเรื่องชื่อเพลงกันเยอะมากจริงๆพี่แทนพี่คัทก็ช่วยพ่อแทนพ่อคัทลิปตาก็ช่วยคิดเรื่องชื่อเพลงคือจริงๆผมอะทำชื่อเพลงนี้มาแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันยาวไปเขาก็เลยพยายามหาหลายๆชื่อจริงๆมีพี่แนตตี้นวันเอลก็มาช่วยคิดครับวันนั้นนั่งคุยพี่แนตเรื่องชื่อเพลงด้วยเหมือนกันสุดท้ายแล้วอะเขาเลยรู้สึกว่าชื่อเพลงนี้มันโอเคแล้วความยาวเท่านี้มันโอเคเพราะว่าการสื่อสารที่ตรงที่สุดแล้วเราไม่อยากอ้อมค้อมอะไรมากอะไรไม่ต้องพูดแล้วว่าเธอชอบที่อยู่กับฉันอย่าใช้คำว่าของผมเลยกว่า มันก็มีของผมด้วยแล้วก็จริงๆก็ได้ยินเรื่องนี้มาจากหลายๆคนด้วยแล้วก็เอาลองมาผสมกันก็เหมือนเราแต่งนิยายเราได้ยินอะไรมาเราก็เขียนออกมาคือเอาหลายๆเรื่องมารวมกันตอนแรกทำเพลงนี้ผมคิดถึงเรื่องของคนคุยกัน2คนคนที่กำลังจะเป็นแฟนกันนะขอคุยกัน2คนแต่ว่าเขาไม่เลือกเราสักทีเหมือนเขาคุยกับเราเพื่อรอใครสักคนเขารอใครอยู่หรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ถูกใจเราหรือเปล่าเขาเอาเราเป็นตัวสำรองลองหรืออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยลองยกประเด็นนั้นมาเขียนเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้นะมันน่าสงสารน่าสงสารมากผมชอบเขามากเลยครับคลั่งผมคลั่งพี่การมากคือพี่แทนพี่คัทอ่ะพ่อรู้อยู่แล้วว่าผมอ่ะชอบพี่การเหมือนเขาอ่ะคิดว่าอยากจะให้พี่การมาฟีดด้วยสักเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเพลงที่คลิกกับเขาสักทีจนเพลงนี้พี่แทนรู้สึกว่าเพลงนี้มันได้พี่แทนก็เลยส่งไปให้พี่การถ้าพี่การชอบค่อยมาไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะจริงๆผมก็เพิ่งเริ่มเป็นศิลปินใหม่ใช่ไหมครับก็ให้ถามพี่การก่อนสุดท้ายพี่การมาครับมาเซอร์ไพรส์ในห้องอัดด้วยไม่รู้มาก่อนว่าพี่การจะมาพี่การเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์ขาผมสุดลงกับพื้นเลยโอ้ยผมกรี๊ดผมสุดผมว้าว เดี๋ยวไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ผมทำดนตรีทำเพลงเองที่บ้านทำดนตรีเองถ้าทุกคนเคยฟังชื่อเพลงคิดถึงนิดถ้าถามว่าใครในรักก็คงจะต้องเป็นเธอถ้าถามว่าคิดถึงใครก็คงต้องคิดถึงเธอทำลง YouTube เองแล้วมันเกิดเวิร์คขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งตอนนั้นในหัวเราคิดว่าเราจะทำเองต่อไปแบบนี้หรือว่าจะมีโอกาสทำอะไรอื่นไหมคือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยจนกระทั่งว่าอาจารย์ที่มอส่งเพลงนี้ไปให้พี่แทนเขารู้จักกันครับก็เลยส่งไปให้พี่แทนเกิดชอบขึ้นมาพี่แทนเลยติดต่อมาว่าแบบสนใจมาลองคุยกันดูไหมเอาเพลงมาแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยใช่จริงๆมีติดต่อมา3ค่ายนะครับตอนนั้นแต่จะไม่พูดชื่อแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกพี่แทนผมว่าพ่อเขาไม่ได้สอนให้เราระวังอะไรเลยนะหมายเขาว่าเขาปล่อยให้เราทำอะไรตามที่เราอยากทำเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เองในแต่ละเรื่องซะมากกว่าคือเขาเหมือนจะให้เราเรียนรู้เองอย่างจะขึ้นไปร้องกับเขาเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วค่อยลงมาแล้วก็มาพูดว่าแบบวันนี้ทำเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้โอเคตรงไหนไม่โอเคตรงไหนเหมือนเขาจะให้เราทดลองก่อนที่เขาจะสอนเราจริงๆไม่ตอนนั้นยังไม่ชอบคือเราเกิดมาในครอบครัวหมอลำซึ่งแม่เปิดโรงเรียนสอนดนตรีพื้นบ้านจริงๆปวงลาสออนเนี่ยเป็นลูกศิษย์แม่ด้วยนะถ้าทุกคนทันปวงลาสออนนะเป็นลูกศิษย์แม่คือเกิดมาผมฟังดนตรีหมอลำมาตั้งแต่เด็กถูกบังคับไปเล่นพินเล่นปวงลาตอนนั้นเราไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นแต่เริ่มมาชอบดนตรีจริงๆตอนม.ปลายนะครับที่รู้สึกว่าแบบชอบดนตรีแต่ก็ไม่ได้ชอบดนตรีเหมือนแม่ผมว่ามันเป็นแบบแม่ลูกอะอะไรที่แม่อยากให้เราทำเราจะขัดแม่ก็ยังเซ็งอยู่ทุกวันนี้แบบไม่เหมือนแม่กันสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนึงครับเล่นถ้าเรื่องวงคือเล่นเป็นแต่เราไม่ได้ชำนาญถึงขั้นลึกทุกเครื่องไงอย่างกีตาร์เล่นตอนแรกเล่นกีตาร์เป็นก่อนแล้วก็ไปฝึกเล่นเปียโนครับถ้าเล่นเปียโนได้เราก็แบบมันเหมือนจะมีพื้นฐานไปเล่นอย่างอื่นไ
ผมก็เล่นเบสต่อเล่นเบสเล่นกลองก็เลยรู้สึกว่าเล่นได้ครบในการทำเพลงในคนเดียวนะแต่เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนนี้อยากเล่นเครื่องเป่าเป็นที่ยังอยากเล่นเป็นอยู่คือเครื่องเป่าผมว่าผมเป็นคนอาภัพรักจริงๆเป็นคนอาภัพรักจริงๆจีบใครไม่ค่อยติดกลัวการจีบผู้หญิงคือแบบไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงเลยส่วนมากก็เลยแห้วครับทำไมมันดราม่าวะทำไมมันดราม่าวะตอนนี้เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะจริงจริงจริงเรื่องจะโอเคใช่เริ่มแต่งเพลงเพราะงานภาษาไทยงานหนึ่งอาจารย์บอกไปแต่งอะไรไปก็ได้ให้มันคล้องจองกันก็เลยเริ่มแต่งเพลงจำได้เลยเพื่อนมันมาฟังมาเพื่อนเฮ้ยดีว่ะเออก็เลยรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวมันมาทางนี้ว่ะก็เลยลองแต่งเพลงใหม่เลยจริงๆแรกๆเพลงมันแย่มากเลยครับท่อนฮุกมันประมาณแบบว่าทำทุกๆทางเพื่อให้ลืมเรื่องเธอทุกอย่างแต่มันทำไม่ได้ยังคงคิดจะมองหาเธอพยายามหลบหลีกสายตาแต่ความคิดก็ยังนำพาให้เธอเข้ามาทำยังไงดีนะให้หยุดคิดถึงเธออ่าเฮ้ยจำได้เฉยเลย จริงๆก็อยากขอบคุณพี่ไทยพี่คัทที่ให้โอกาสผมแล้วกันนะที่ให้โอกาสเข้ามาทำงานคือผมเองรู้สึกว่าทำไมพี่เขาถึงกล้าที่จะเลือกเราเขาเห็นอะไรตัวเราตอนนั้นนะคือขอบคุณมากผมก็จะพยายามทำให้พวกพี่ไม่ผิดหวังแล้วกันนะอยากทำให้ค่ายของเราในค่ายคิกเนี่ยคือผมชอบคำหนึ่งของ Genius มากเลย Genius คือศิลปินอีกคนหนึ่งในค่าย Genius เคยบอกว่าอยากทำให้คนเนี่ยพูดถึงค่ายเราไม่ได้พูดว่าค่ายคิกไงของลิปตา Genius ไม่อยากให้คนพูดอย่างนั้นอยากให้คนพูดเลยว่าค่ายคิกไงคิกเรคคอร์ดอ่ะพี่อยากให้ทำให้ค่ายของเรากลายเป็นแบบนั้นไปเลยอยากทำให้ค่ายเราประสบความสำเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่ Five Facts About Ben ครับผมข้อ1นะครับจริงๆเห็นอย่างเงี้ยไม่ชอบเที่ยวผับไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆเลยแต่ทำงานในผับใช่ไหมผมก็ต้องทำงานในผับร้องเพลงในผับแต่จริงๆเป็นคนไม่ชอบผับผมชอบการนั่งคุยกันแล้วดื่มมากกว่าคล้ายๆร้านอิซากายะเนี่ยชอบมากหรือร้านนั่งชิลฟังเพลงซะมากกว่าก็สองครับเห็นอย่างนี้เรียนอยู่นะครับยังเรียนไม่จบครับผมอายุ22นะครับเกิด Y2K พอดีเลยนะครับเกิดปี2000เลยนะไอ้ท่านี้มันคืออะไรวะเนี่ย Y2K ต้องท่านี้ทุกคนไม่มีหรอกไอ้ท่านี้ต้องท่านี้เออข้อ3เป็นชอบหมามากครับตั้งแต่เด็กแล้วคือเราอยากเลี้ยงหมาตั้งเด็กพ่อแม่ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาพ่อแม่บอกว่าสงสารมันอย่ามาเลี้ยงเลยสงสารมันเราอาจจะไม่ว่างเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยถ้าจะได้เลี้ยงนะผมชอบที่สุดเลยตอนนี้1คือโกลเด้นแน่นอนแต่ถ้าเรายังแบบไม่ได้มีบ้านที่ใหญ่ขนาดนั้นผมจะเลี้ยงดัชชุนเป็นดัชชุนที่มีขนมันจะเหมือนเอาโกลเด้นอ่ะมาบีบ มาบีบให้เหลือตัวแค่นี้ข้อ4ครับเบนเป็นคนที่ติดเพื่อนมากเลยมากๆเลยนะจริงๆแล้วจริงๆมันเริ่มติดมาจากตอนม.ปลายนะพี่ม.ปลายคือพอเราเลิกเรียนอ่ะเรามีซ้อมดนตรีกันตลอดเลยทำให้เรารู้สึกวันไหนไม่ได้ซ้อมมันจะแบบแปลกๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าแบบเราอยู่กับเพื่อนแบบไม่กลับบ้านกลับอะไรคือเรามีเวลาแต่เราชอบนัดดื่มนัดสังสรรค์กันตลอดเป็นคนติดเพื่อนข้อ5ครับเบนเห็นอย่างนี้เป็นตัวโดนตลอดโดนคือโดนแกล้งในกลุ่มครับขนาดอยู่ในวงเนี่ยวงดนตรีตัวเองเนี่ยยังโดนเลยต้องเป็นตัวโดนตลอดโดนแกล้งโดนสารพัดที่คุณจะนึกถ้าตอนม.ปลายนะคุณซื้อหมูปิ้งมา4ไม้เนี่ยคุณกำลังตีได้เลยคุณได้กินแค่2ไม้แน่นอนไม่ได้กินมากกว่านั้นแล้วเคยโดนผู้หญิงเอาไฟแช็กลนขนขาเดี๋ยวกอรี่ไหม พึ่งมานึกได้ว่ามันโหดร้ายมากเลยนะคือเรานั่งคุยกันนี่แหละแล้วมันก็นั่งอยู่ข้างล่างมันเป็นหมาเขาเรียกว่าอะไรหมานั่งหน้าห้องไงผมก็นั่งชิวๆก็มีผู้หญิงมานั่งอยู่ตรงเนี้ยแม่ก็ทำอะไรไม่รู้ชักช่วงนี้เสียงดังมันเผาขนขาผมคือตอนนั้นอ่ะมันไม่สนุกหรอกมันเจ็บแต่พอมันนึกถึงมันคิดถึงมันคิดถึงอ่ะมันก็แบบมันเป็นช่วงยุคนึงอ่ะเนาะแบบเล่นกันโอเคครับยังไงขอฝากเพลงมันด้วยนะครับที่เพิ่งปล่อยไปนะครับชื่อเพลงว่าไม่ต้องพูดเลยว่าชอบอยู่กับเราถ้าเธอจะกลับไปหาเขาอยู่ดีนะครับผมสามารถฟังได้ทั้งช่อง YouTube Kicks Record และสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับยังไงฝาก IG Ben นะครับ BENT_TNEB นะครับกับหัวเลย Ben TNF ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปตลกๆโปกฮาอะไรให้ทุกคนดูบ้างเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับไม่ต้องพูดเลยว่าเธอสบายใจไม่ต้องพูดเลยว่าเธอชอบที่อยู่กับฉันไม่ต้องพูดเลยถ้าเธอยังคิดจะกลับไปถึงเขาจะทำเธอเสียใจ